ที่ผมจะไม่ออกมาต่อกรด้วยมีอยู่3คนชาตินี้นะกูจะไม่ทะเลาะกับไอ้3คนนี้เดี๋ยวกูไปทะเลาะกับไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวแท้ก็ทนายตั้มชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าการพูดว่าจะให้โดยเสน่หาพวกเราเนี่ยคาดการจากผู้สื่อข่าวอาวุโสครับว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยหลักฐานตอนนี้มันเพียบพร้อมมากถ้าคนที่ใกล้ชิดผมจะเคยพูดอยู่นะครับว่าชาตินี้นะกูจะไม่ทะเลาะกับ3คนนี้คนแรกเลยนะครับสนธิลิ้มทองกุลคนที่2ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คนที่3พลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท3คนนี้ผมคิดว่ากูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูไปทะเลาะกับพวกนี้นะเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆคนแรกเลยนะครับสนธิลิ้มทองกุลไอ้ทนายตั้มมันแกว่งท้าหาเสี้ยนหาเรื่องหาราวผมไม่ใช่คู่กรณีกับมันเป็นพี่อ้อยกับมันนะมีหนำซ้ำแล้วยังมีทีมงานของหมาตัวไหนก็ไม่รู้โทรศัพท์ไปข่มขู่พยานสองคนนะฮะไปข่มขู่แบบรู้นะว่ามีลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสองคนใช่ไหมแล้วผมจะเรียนให้คุณตาพี่ยังเกิดทราบผมเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครแต่ใครอย่าเสื่อมมาทะเลาะกับผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ทะเลาะกับผมรับงานมาผมไม่หยุดเลยจนกระทั่งคุณชูวิทย์หนีไปสปอตแลนด์ละตัวเนี่ยคุณสิทธาเบี้ยมันเกิดผมเคยพูดว่าเป็นเด็กมวนสื่อมาทะเลาะกับผมแล้วด่าผมใช้คำพูดหยาบคายว่าไอ้ลิ้นนะผมจะบอกคุณสิทธาว่าผมจะเดินสุดซอยไม่ต้องมาขออะไรผมนะและไม่มีใครขออะไรผมได้คนที่2ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไอ้ต้องมีเบื้องหลังอะไรเวลาที่จะใครไปแถลงข่าวร่วมด้วยต้องจ่ายเงิน 300,000ไอ้อย่างนี้มึงเป็นทนายบ้าอะไรวะทนายมึงต้องขึ้นศาลทนายไม่ใช่อยู่หน้าจอทำหน้าขาวหวีผมเรียกแป้อย่างนี้มันไม่ใช่ทนายอย่างนี้มันเป็นเซเลบมึงอยากจะดังมึงก็ดังไปมึงอยากจะทำงานเพื่อประชาชนกูไม่เห็นมึงทำเลยมึงต้องการอย่างเดียวคือแสนแล้วก็เอารูปมาลงนะแล้วก็พูดนู่นพูดนี่ผมถามว่าถามคุณง่ายๆบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมีแบรนด์เนมทั้งตัวคุณต่อสู้อะไรมาคุณถึงมีแบรนด์เนมทั้งตัวคุณนั่งบิสเนสได้นะทั้งที่เดิมคุณพ่อแม่คุณขายปลาทูอยู่ในตลาดแต่คนมันไม่เคยมีเมื่อคนมันไม่เคยมีมันก็คิดว่าเงินเท่านี้เยอะเพราะมันสามารถไปซื้อปลาเต้ได้มันไปซื้อรองเท้าได้คนที่3พลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทถามคนวิจารณ์ไม่ดูประวัติผมเหรอนะ ผมนะรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีศักดิ์รามาธิบดีนะ ต้องถวายน้ำพิพัฒน์ตัตยานะ ที่พระแก้วมรกตต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ไม่เหมือนคนอื่นนะที่นาแกนะ มีตำรวจในกว่า 5-600 คน มีปกครองอีกก็ 4-500 คน ทหารอีกไม่รู้กี่กองพันนะไปอยู่ที่นั่นเพื่อปราบปรามผู้ก่อร้ายคอมมิวนิสต์แต่ทำไมเขาเรียกเสรีวีรบุรุษเขาไม่รู้จักทหารทุกคนครับเขาไม่รู้จักตำรวจอื่นทุกคนเพราะผมทำงานไม่เหมือนใครไงทำไมเพราะทำไมผมถึงเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นวีรบุรุษได้ไม่ยกตัวนะก็เพราะผมมีวิธีการทำงานของผมไปทะเลาะไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆพี่สนธิลิ้มทองกุลครับนะถ้าพี่แน่ใจว่าข้อมูลที่พี่ได้แล้วก็ไปเขียนข่าวไม่ทำผมเสียหายเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยปามาพนันกันเลยดีกว่านะครับว่าท้ายที่สุดนะใครหน้าแหกเนี่ยให้กินฉี่นะครับ71แก้วมาพนันกันเลยดีกว่าใครหน้าแหกเนี่ยให้กินฉี่ใครหน้าแหกเนี่ยให้กินฉี่กินฉี่
แต่ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าทนายตั้มสามารถตอบสื่อในไลน์กรุ๊ปกรณีคุณ1บางปูได้ชี้แจงอย่างละเอียดได้แต่ทำไมกรณีของพี่อ้อยเนี่ยสื่อมวลชนกลับไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยถึงชั่วโมงนี้ในรายละเอียดแล้วมีหลายประเด็นด้วยลูกบุญธรรมเอ่ยรถเอ่ยเอาไปให้ใครใช้มันไม่มีคำตอบและเราก็อยากได้คำตอบและเราก็อยากสัมภาษณ์เจาะเชิงลึกด้วยในฐานะสื่อมวลชนนะครับที่รับข้อมูลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทำให้สังคมสงสัยว่าการตอบของทนายตั้มครั้งหลังสุดที่เลือกประเด็นเฉพาะคุณหนึ่งบางปูเพียงประเด็นเดียวเนี่ยสังคมย่อมสงสัยได้นะครับว่าหรือทนายตั้มตอบไม่ได้หรือกลัวถูกซักถามจากสื่อหรือเป็นเฉพาะออกรายการที่คิดว่าตัวเองพูดอยู่ฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องมีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าสังคมย่อมสงสัยนะครับสื่อมวลชนก็ต้องสงสัยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทนายตั้มออกมาครับผมแนะนำนะครับออกมาพูดความจริงความจริงๆที่เป็นการกระทำของทนายตั้มต่อพี่อ้อยดีที่สุดครับถึงแม้วันนี้พี่อ้อยเขายืนยันว่าจะมากราบขออภัยหรือจะคืนทรัพย์สินมันก็เลยจุดที่เขาจะให้อภัยแล้วแต่ถ้าเขากระทำผิดจริงเนี่ยผมแนะนำนะครับการขอโทษเนี่ยมันจะทำให้ทนายตั้มสามารถที่จะยืนหยัดได้ถ้าทนายตั้มทำผิดจริงและยอมรับแล้วก็พร้อมจะคืนเงินจริงแต่ถ้าทนายตั้มเลือกจะสู้คดีความและทนายตั้มยืนยันว่าไม่ผิดก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มแต่สุดท้ายกระบวนการมันจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็พิสูจน์ความจริงต่อไปว่าใครผิดใครถูกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ